สวัสดีทุกคนครับผมนับอินเนียบีดครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็มีอุปกรณ์ที่น่าสนใจมานําเสนออีกแล้วนะครับแต่วันนี้ไม่ได้เป็นลักษณะของฮาร์ดแวร์แต่เป็นซอฟ์แวร์ครับนั่นก็คือ All Access Pass นะครับจากค่าย Slate Digital นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะไม่ว่าใครที่เป็นแฟนบันแท้ของ UAD นะครับหรือว่าพวกเว็บปลั๊กอินนะครับท้งนี้นะฮะปัจจุบันนี้มันยากมากที่เราจะซื้อทั้งหมดที่เราอยากได้นะคงต้องใช้เงินเยอะมากๆนะฮะแต่ค่าย Slate Digital เนี่ยเป็นค่ายแรกที่น่าสนใจมากคือมีกาารรให้้้คุุณณเช่ซืออปก์ทัง ดเพียงการจ่ายครั้งเดียวรายปีนะครับในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับแล้วคุณจะได้อะไรจาก All Access Pass ของ Slate Digital นี้บ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูฮะเดี๋ยวไปชมกันครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาไปทุกคนชมนะฮะว่า All Access Pass เนี่ยเราจะได้อะไรจาก s l a t Digital บ้างครับเริ่มต้นนะครับผมเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของเขาเลยฮะอันนี้ผมพาไปดูแบบเร็วๆง่ายๆนะฮะเขาจะมีชุดแรกคือ Virtual Analog Bundle นะครับไม่ว่าจะเป็น Channel Strip Preamp Compressor นะครับผม v i r t วิวชูเท Machine นะฮะที่ที่ตัวฮิตฮิตคลาสสิกสักสิบนะฮะโดยเขาจะมาในลักษณะของ500ซีรีส์นะฮะมีเพียบเลยนะฮะอ่ะมีอะไรบ้างดูนะฮะ SSL ก็มีนะครับนิฟก็มีตัวนี้ผมชอบมาก Virtual Channel ก็คือไว้สำหรับปรับโทนนะครับเหมือนมิกเซอร์ต่างๆนะฮะใครอยากจะเอาไปเลือกโทนคาแรคเตอร์นะตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับผม อ่ะคราวนี้มี Reverb มาให้2ตัวเป็น Plate Reverb นะครับกับ Classic Reverb นะครับผมทางนี้ก็มีอุปกรณ์ช่วย Mastering ด้วยนะฮะจะมี Mastering Processor ตัวนี้นะครับผมแล้วก็มี Virtual Bus Compressor ก็มีมาให้อ่ะอีกตัวที่ผมชอบมากคือตัว e l o s i t นะครับ E2 เป็น d e ี s เที่ เสียงนุ่มมากๆนะฮะก็ถือว่าเป็นเดียเซอร์ตัวนี้ที่เจ๋งจริงๆนะฮะแล้วก็มีตัวรีพิเตอร์ดีเลย์นะครับเป็นอะนาล็อกดีเลย์นะครับผมทั้งนี้ยังไม่พอนะครับนอกจากคุณได้ตรงนี้ทั้งหมดแล้วนะครับอ่ะเขาเพิ่งมี EQ มาใหม่นะชื่อ Infinity EQ ซึ่งเป็น EQ ที่ค่อนข้างล้ำแล้วก็สีสันน่าสนใจเลยนะฮะแล้วก็ซาวดีนะฮะกว้างพอสมควรอ่ะคราวนี้ผมมีตัวนี้ฮะ NA 2นะครับก็เป็นซินิไซเซอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เขาให้มานะครับซินเทซเซอร์ตัวนี้ดดีีียังงงไตรท่่วา มันเป็นทั้งอ n นาล็อกนะครับ FM Wave Table ในตัวเดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็จะมี preset ต่างเนี่ยซึ่งเหมาะทั้งใครทำ EDM ใครทำ Trap ใครทำ Hip Hop ใครทำ Pop นะครับใครทำพวกซินเวฟนะครับหือซินป๊อปนะครับมีหมดเลยแล้วก็มี preset ที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับทั้งนี้นอกจากได้ซินตัวหนึ่งยังไม่พอนะครับผมยังได้เอฟเฟกต์กีตาร์เบสด้วยนะครับได้ทั้งแอมทั้งหมดนี้เอฟเฟกทั้งหมดนี้ตู้หมดนี่ หมดนี่เลยนะครับผมไปด้วยนะครับครันนี้ไม่พอนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเจ้าตัว k i l o h z bundle ตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกลักษณะเป็นโมดูล่าเอฟเฟกก็คือจะเป็นเอฟเฟกชุดแยกอย่างนี้และความเจ๋งของมันคือคุณสามารถผสมและมิกซ์กันนะครับให้มันเป็นเหมือนเอฟเฟก์ชุดใหญ่อย่างนี้ได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถสร้างโมดูล่าแล้วก็เชื่อมต่อเอฟเฟกที่คุณต้องการแล้วกลายเป็นเอฟเฟกในแบบของคุณนะฮะได้เลยทันทีนะครับผม นอกจากตัว k ิโลเฮิร์ตบันเดตัวนี้แล้วนะครับผมคุณยังได้อันนี้ผมพูดจริงว่าคุ้มจริงคือ s l a t e Academy ครับก็คือให้เราสามารถเข้าไปเรียนรู้นะครับจากศิลปินและคน m i กซ์ซาวเอ g นจ e เนนะฮะมาสอนให้คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมดที่ s l a t e ให้มาเนี่ยกันเลยนะฮะแบบใช้งานจริงๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในตัว Account ของผมนะครับวันนี้เวลาใช้งานเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปที่ Account ตัวเองนะครับ คราวนี้นะครับผมเข้ามาในหน้า Account ของผมนะครับผมจะเห็นว่าเขาก็จะมีให้เรียกว่าคุณจะเข้าไปดาวน์โหลด All Access Pass ของคุณนะครับก็คือสามารถเข้าไปโหลดได้เลยนะฮะทั้งนี้ไม่พอนะฮะเราสามารถเข้าไปที่ s l l t e t c c d e m y y นะครับซึ่งในนี้ก็จะเป็นคลาสเรียนให้คุณเข้าไปเรียนฟรีนะครับผมก็คือแถมมาหมดแล้วมันจะเป็นของคลาสเรียนของคริสลอร์นะครับ ก็จะมีให้เลือกนะฮะได้เข้าไปเรียนของเขาได้เลยนะ,ะโดยมีเป็น l e s ั o นเป็นตอนๆน,นะครับแล้วยังมีให้โหลดไฟล์นะครับไม่ว่าคุณจะใช้ Pro Tools Ableton Logic Pro Studio One และทุกอย่างตรงนี้นะฮะสามารถเข้าไปทำตามได้เลยนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับยังมีสอนพวกซินธิไซเซอร์อย่างตัวที่ผมให้ดูนะฮะหรือว่าสอนพวกจะตัวคอมเพรสเซอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ใน a c c s s Pass นะครับก็เข้าไปเรียนรู้กันได้เลยครับทั้งนี้นะครับหลายคนถามว่า ที่แถมมาเยอะไหมฮะก็ต้องพูดจริงๆว่าเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆจริงๆคราวนี้คําถามคือและอยากได้ทั้งหมดนี้มันราคาเท่าไหร่นะครับอ่าที่หน้าจอครับไปดูกันครับเริ่มต้นนะครับเดือนละ24.99เหรียญต่อเดือนนะครับแต่ถ้าคุณจ่ายรายปีไปเลยทีเดียว นะครับแค่เพียง149เหรียญต่อเดือนนะฮะกด convert currency กันเองเลยนะฮะเท่านี้นะฮะอันนี้ผมพูดจริงๆนะ,ะถ้าเทียบกับจริงๆแล้วของค่ายอื่นๆเนี่ยเขาก็มีแต่ราคาในพูดจริงๆว่ามันแพงมากอันนี้ดีไม่ดีได้เดือนเดียวนะของค่ายอื่นแต่นี้เอาไปเลยนะครับทั้งปีหม,งหมดทั้งหมดที่ผมพูดไปนะครับ149เหรียญหรือทั้งนี้คุณสามารถจ่ายแบบผ่อนจ่ายได้เป็น special offer นะฮะก็คือสมมุติ ขาให้คุณจ่ายเป็นเดือนละ9.99เหรียญใน6เดือนแรกคราวนี้เดือนที่7กับเดือนถึง12เนี่ยคุณจ่ายเดือนละ14.99นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะอันนี้จะเห็นว่าอันละ2 4 9 9คือจ่ายทีเดียวคุณเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะ no commitment นะฮะแต่อันเนี้ยคุณต้องจ่ายไปตลอดจนครบ1ปีนะฮะแต่ทั้งนี้ถ้าคุณจ่ายรอยไปเลย1ปีเต็มก็เป็นแค่เพียง149เหรียญต่อปีเท่านั้นเองครับ และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดนะครับของเจ้าตัว Access Pass นะครับของ Slate Digital นะครับผมอยากให้ทุกคนได้ใช้ของถูกและดีนะครับซึ่งวันนี้มีจริงในโลกแล้วนะครับไปลองใช้กันดูนะฮะแต่ทั้งนี้นะครับเจ้าตัว Access Pass เนี่ยเราต้องใช้ตัว iLock นะครับซึ่งมีลักษณะเป็นฮาร์ดแวร์เป็นแฟลชได์เนี่ยต้องไปซื้อมาเพื่อปลดล็อกและใช้งานนะครับแต่ทั้งนี้ถ้าไม่อยาก Activate ผ่าน iLock ที่เป็นลักษณะของฮาร์ดแวร์เนี่ยสาบเดี๋ยวนี้มันมี iLock Cloud ให้คุณสามารถไป Activate นะครับในอินเทอร์เน็ต ได้แล้วนะครับซึ่งง่ายมากๆเลยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ต้องการให้เรารีวิวอุปกรณ์ตัวไหนนะครับหรือปลั๊กอินตัวไหนนะครับสามารถแนะนํากันเข้ามาได้เลยนะครับผมและอย่าลืมนะครับกด subscribe ติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับกับผมนับ in e เอีย a t บครับไว้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ